กราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบ้านป่าพากินวันนี้สัญญาพามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นครับพี่น้องขาตุ๋นตั้งแต่เมื่อวานครับพี่น้องขานะคะตุ๋นให้ครอบครัวกินนะครับพี่น้องขาให้พ่อแม่ให้แม่ให้น้องกินด้วยนะครับพี่น้องขาดูสิเนื้อตุ๋นครับพี่น้องมาค่ะเนื้อนี่ค่ะเนื้อช่ำๆเลยอ่ะเนื้อเปื่อยมากพี่น้องทานเนื้อเปื่อยสุดเลยอ่ะเปื่อยใส่เกลียวเกลียวขอใส่เครื่องผงนัวนี่ค่ะผงนัวค่ะพี่น้องขาน้ำตาลต้องใส่น้ำตาลนะคะพี่น้องเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำตาลนี่อร่อยนะคะน้ำส้มทำเองทุกอย่างเลยวันนี้แบ่งให้น้องสะน้องลูกพี่ลูกน้องกินด้วยนะคะคนที่ชอบเนื้อกินเนื้อนะคะคนที่ชอบไม่กินเนื้อก็ไม่ได้กินเพราะว่าทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อบางคนก็ไม่ชอบเนื้อที่บ้านนะแต่ส่วนยากคือกินได้หมดไม่พรือค่ะนี่ค่ะน้ำปลามาค่ะมีกะปิด้วยนะนี่ค่ะกะปิค่ะกะปิด้วยแต่ไม่มีพริกลูกโดดก็มีถั่วงอกมี มาจากนี่นี่ค่ะเส้นเล็กนะตุ๋นยาจีนก็เครื่องบ้านเรานี่แหละพี่น้องเอ้ยเนี่ยเครื่องเรานี่สาตะกงไทยนี่ไอเครื่องไออะไรนะหมูเนื้อตุ๋นค่ะพี่น้องมานี่ค่ะดูสิช้ำมั้ยบอกเลยว่ามันแซ่บมาจากให้เก็บไม่เป็นนะบ้านนอก
ถ้ามีพริกเนาะคือดีอ่ะใช่ทำเองเลยหิวมากเกินนะได้เนื้อมานะครับพี่น้องค่ะเลยทำกินชาวบ้านอ่ะไม่มีคนขายเงินหรอกถ้ามีก็มีแต่ที่เจ้าเนื้อเปื่อยขายเนื้อชาวบ้านมีสมุนจนมากนะสมุนมันมากที่ขายเนื้อแพงคนนิยมเขากินด้วยไงกันบ้างกันมากก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยหอมเนาะเครื่องนองเครื่องในอะไรอร่อยน้ำตกเป็นเนื้อตุ๋นตุ๋นเนาะข้ามโหระพาไม่มีใครเก็บมาให้กินก๋วยเตี๋ยวมันต้องใส่เส้นเยอะหรอกไม่อร่อยใส่เส้นน้อยๆอ่ะอร่อย
บางคนโลภชอบเส้นเยอะไม่ค่ะใส่ให้เส้นเยอะโกรธมากโกรธจริงอ่ะโอ๊ยซ้ำกันอีกตุ๋นเปื่อยมากเลยอ่ะเนื้อน่ะหนูว่าโทษค่ะโอเคครับพี่น้องค่ะคลิปอาจยาวอะไรเงี้ยบ๊ายบายนะคะสวัสดีครับ